ดอาณาจักรกันกันตถาวรทุ่มซื้อที่ดินเตรียมสร้างสนามฟุตบอลกันกันตถาวรมีการเผยความคืบหน้าหลังได้ที่ดินบริเวณหลังบ้านมาเพิ่มอีก80ตารางวาและตั้งใจว่าจะสร้างเป็นสนามเด็กเล่นและสนามฟุตบอลให้กับน้องพร้อมซึ่งตอนนี้ทีมช่างได้ทำการปรับหน้าดินและเริ่มนำเสามาลงแล้วแม้จะยังไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างว่าจะออกมาเป็นอย่างไรแต่เชื่อว่าจะต้องยิ่งใหญ่สมฐานะและความตั้งใจของพ่อกันอย่างแน่นอนขณะที่คนบันเทิงและแฟนคลับแห่เข้ามาแสดงความยินดีและตื่นเต้นกันยกใหญ่